ก็จะเอาอาหารมาให้หมากินเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเพราะเขาให้ยาอะไรการให้ยามันต้องสอบถามก่อนใช่คนแจ้งนี่เขารักหมาเขาเห็นเขาอยากช่วยคนรักหมามีเยอะให้ยาซ้ำๆกันมันไม่ได้หรอกอันนี้เดี๋ยวยาเนี่ยผมฝากไว้ที่ลุงก่อนแล้วเมื่อเขากินยานะคุณลุงต้องถามเขานิดนึงว่าเขาจะรับยาจากมูลนิธิไหมถ้าเขารับยาจากมูลนิธิยาเขาก็ต้องหยุดขณะนี้เราอยู่ที่วัดหัวลำโพงสุนัขที่นี่มีหมาเรียกว่าหมาป่วยและถูกรถชนนะครับอาจจะเฉียวตัวนี้นี่เรียกว่าอาการความรุนแรงเนี่ยคงจะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางนะครับแต่ว่าการเจ็บป่วยของเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นใช้เวลาประมาณ 3-5 วันก็คงจะพอทราบแล้วยังไงให้อาสาสมัครติดตามผลอีกทีขอบคุณครับเดี๋ยวตีสามดึกคืนนี้ลุงเจอเขาเผื่อเขาไม่เข้าใจนะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะให้ยาครั้งต่อไปมันคือจะได้ไม่มาหักเล็กกันไม่อย่างนั้นยาปฏิชีวนะต่อยาปฏิชีวนะมันจะมาหักลบกันไม่เป็นผลดีและอย่างถ้าเกิดยาของเขาไม่ปลอดภัยความปลอดภัยต่ำก็เลือกยาของหมอดีกว่าเป็นยาโรคไตเสื่อมคือยาของหมอนี่เป็นยาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องต่ำไตนะครับส่วนยาที่เขากินหมอให้ลูกกินยาอะไรอยู่จะมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วถ้ามียาของหมอก็เอาตัวนี้ให้กินเลยใช่ที่เป็นเรื่องก็มีครับกินได้แต่ถ้าเป็นเรื่องยาก็เอาขอบคุณครับหมอสวัสดีครับไปต่อแล้ว